กลับมากันต่อนะกับช่วงคันปากอยากเผือกนะคะก็จะพูดถึงเรื่องราวของน้องออน BNK ก็ได้ทราบกันดีแหละคุณผู้ชมที่เขามีปัญหากับแฟนคลับไปนะคะจนเกิดกระแสดราม่าล่าสุดเนี่ยกัปตันทีมก็คือคุณเชอปางเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยซึ่งเหตุการณ์เนี่ยคุณเชอปางเองนะคะเขาก็ได้พูดถึงกรณีที่ คุณออนนะคะไปมีเรื่องมีราวกับบรรดาแฟนคลับซึ่งเขาเปิดเผยว่าการตอบแฟนคลับใน IG เนี่ยตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของน้องเขาก็มีเขาพูดถูกแล้วไงก็เข้าใจว่าบางทีเนี่ยอาจจะดูรุนแรงไปแต่ก็น่าเห็นใจนะมันพีคตรงนี้มันมีจุดเป็นคีย์เวิร์ดตรงนี้เลยนะเรื่องราวเนี่ยนะตัวหนังสืออ่ะที่มันเป็นการพิมพ์อ่ะมันไม่มีน้ำเสียงไงเราเลยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกันแน่อาจจะล้อเล่นหรือขำๆก็ได้จริงป่ะคือถ้าเป็นพี่เนี่ยถ้าเป็นพี่นะ48ก็จบจบเป็นชื่อวงไปเลยใช่ไหมจบแต่น้องเขาซีเรียสไงอย่าไปซีลูกเราอยู่เป็นบุคคลสาธารณะอย่าไปซีเรียสซีเรียสหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อย่างที่เชอปางบอกนั่นแหละว่าอาจจะขำๆหรือตัวอักษรไม่มีความรู้สึก48หนักเท่าไหร่48จบไซส์ไหนก็48หมดจบลูกจบไม่มีใครมาตอบอีกแล้วไม่มีใครมาประสาทกับเราอีกเลยBNK48 จบถ้าถามด้านฟีดแบ็กคือเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันจะมีงานที่เพิ่งเปิดตัวรุ่น2ไปนะคะก็ได้คุยกันกับน้องออนเชอปางเขาก็บอกว่าดูท่าทางเขาค่อนข้างที่จะกังวลแต่ตอนหลังเนี่ยนะคะเด็กผู้หญิงมารวมกันหลายคนแล้วน่ารักหมดแล้วดังมันหลายคนบางคนก็ได้รับความสนใจบางคนก็ได้รับความนิยมบางคนก็ไม่เป็นที่กล่าวขวัญไม่เป็นที่พูดถึงถ้าพูดถึงน้องออนเนี่ยเป็นคนที่มันมีการแข่งขันกันตลอดเวลามันมีการแข่งขันกันตลอดเวลาอย่าลืมนะคะวงนี้แข่งขันกันตลอดเวลานะคะน้ำหนักสำคัญเด็กผู้หญิงหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าการกินก็คือความสุขพี่ขาถ้าพี่บอกว่ามีการแข่งขันกันแล้วถ้าคนที่ไม่ถูกกล่าวถึงเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะก็อาจจะมีเหรอโอ้โหคิดว่าคู่แข่งฉันน่ากลัวหมดเลยว่ะมันก็จะท้องไงถ้าหากว่าคู่แข่งฉันคนนั้นก็สวยดังด้วยคนนี้ก็น่ารักโอ้คนนั้นรายการเอาไปออกไปรู้กี่ครั้งแล้วแล้วฉันไม่มีใครเอาไปออกอะไรเลยแล้วจะเป็นยังไงอ่ะผลก็เฟลไงลูกว่าเฟลหลังจากเฟลแล้วอ่ะหลังจากเฟลก็จบก็จบเพราะมันจะมีซีซั่นใหม่ขึ้นมาไงนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้เขาด้วยดีกว่าถูกไหมละหมวยพี่ต่อพูดถูกไหมละเด็กผู้หญิงมันต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันแข่งกันเยอะอ่ะรุ่น2ออกมาน่ารักทุกคนเลยนะถูกต้องคุณผู้ชมมันแข่งกันเยอะแล้วเด็กผู้หญิงมันเครียดอ่ะค่ะโอ้คนนี้ก็สวยคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็รายการเอาไปออกรายการนี้เอาไปออกโอ้คนนี้ก็มีจะมีหนังคนนี้จะมีละครโอ้ยตายแล้วแล้วฉันล่ะคือภาพรวมเนี่ยเขาก็เข้าใจกันดีแหละแต่อีกแง่มุมนึงคิดอาจจะเป็นด้านการแข่งขันคิดแข่งกันชัวร์แต่ก็ต้องคิดนะคะคิดแน่นอนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้จะเข้ายากเขาคัดกันแล้วคัดอีกแล้วพอคัดเข้ามาแล้วปุ๊บโอ้ต้องมาแข่งกันเองอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็เซฟเซฟตัวเองนิดนึงแล้วการสังคมโซเชียลมันแรงนะฮะมาคนนี้กับคุณปุ๋ยพรทิพย์นะฮะไซมอนนะฮะควงลูกชายนะฮะน้องชอนมามอบทุนการศึกษาเขาพี่ปุ๋ยนี่เขาจะมีมูลนิธิแองเจิลวินนะฮะทำทุกปีตั้งแต่สมัยประกาศเลยว่าปุ๋ยรักเด็กปี2531หนูเกิดยังไม่ใช่แค่ลูกอะไรนะ31เกิดได้ยังไม่ใช่แค่ลูกชายแต่ก็เอาลูกสาวมาด้วยเหมือนกันน้องอะไรอ่ะน้องอะไรนะคะลูกชายก็คือน้องชอนไซมอนลูกสาวคือโซฟีไซมอนอ๋อฮะโอ๊ยโซฟีสวยขึ้นใช่นะคะคือเมื่อวานนี้เลยนะคะที่ห้อง Royal Ballroom โรงแรม Mandarin Hotel Oriental กรุงเทพเนี่ยล่ะนะคะเขาเป็น Miss Universe ปี1988พี่ต๋องไม่ต้องถามว่าหนูเกิดได้ยังนะคะนางงามจักรวาลหนูเกิดปีป๊อปอาริยาคือนางงามจักรวาลคนที่2ใช่ไหมเขาก็พาลูกสาวลูกชายมานั่นแหละมาไทยนะคะก็ถือโอกาสนะคือมันครบรอบ30ปีไงที่เขาแบบเป็น Miss Universe นะคะก็มามอบทุนการศึกษาในโครงการที่พี่บอกที่เขามี Angel Wings Foundation International มอบให้กับเด็กชนบททุกภาคส่วนของประเทศไทยเลยนะจำนวน30คนคือเขาบอกว่าแบบนี้
คือมีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลืออยู่ละตั้งใจที่จะเอารางวัลเอาเงินเนี่ยมามอบให้นะคะเพราะว่าอยากจะทำให้ฝันของเด็กเนี่ยเป็นจริงก็ขอบคุณสื่อด้วยที่ช่วยเหลือเขานะคะก็เป็นพี่เป็นน้องกันคอยดูแลช่วยเหลือกันก็ขอรู้สึกภูมิใจคนไทยนั่นแหละนะคะการคัดเลือกเด็กๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของครูที่รู้จักเด็กๆมากกว่าตัวเขานะคะคุณปุ๋ยเองเนี่ยเขียนจดหมายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศเลยอยากให้เด็กมีโอกาสได้ทุนนี้แนะนำเลยโรงเรียนคนไหนมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือโรงเรียนไหนนะคะเด็กที่เก่งแต่ไม่มีโอกาสเด็กที่เรียนเก่งมากๆไม่ได้รับโอกาสนั้นเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาก็รู้ว่าการศึกษานี้มันช่วยสังคมได้เยอะมากไงก็พยายามให้โอกาสให้น้องเขาได้เรียนต่อตั้งใจแล้วก็เขาอะทำมอบทุนเพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วส่วนข่าวถ้ำหลวงเนี่ยเขาก็ดีใจเหมือนกันนะที่ได้ทราบว่าทั้ง13ชีวิตออกมานะคะรวมถึงได้เห็นว่าน้ำใจคนไทยมันยังมีนะฮะทนอะไรกันคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเพื่อนพี่ไปที่ LA มาพี่ปู่เขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะฮะ LA แล้วก็ไปเจอเขาก็บอกว่าไปเจอน้องคนนึงในร้านอาหารไทยเขาบอกว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยจะมันชอบทานร้านอาหารไทยแล้วก็จะสั่งร้านอาหารไทยเดี๋ยวไปทานที่บ้านบ่อยแต่เขาบอกว่าพี่ปุ๋ยจะพูดทุกครั้งที่มาที่ร้านเลยบอกว่าถ้าเราเรียนหนังสือแล้วเราเรียนเก่งในอเมริกาแล้วเราเป็นคนไทยเราควรจะกลับไปพัฒนาบ้านเมืองของเราแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาจากอเมริกาเนี่ยไปพัฒนาเมืองไทยเยอะๆนะ อย่าทิ้งเมืองไทยเขาจะพูดทุกครั้งเลยเขาเป็นคนที่แบบสวยทั้งการทั้งใจจริงๆนะนะฮะก็เป็นมิสยูนิเวิร์สนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าก็พอตอบคำถามปั๊บก็รู้เลยว่าใครมงแค่นั้นแหละค่ะยูนิเวิร์สเลยนะในยุคที่ไม่มีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคที่ยังเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งค่ะยุค Miss Universe Inc หรือ Miss Universe Organization ที่เป็นบริษัทเก่าอยู่นะฮะค่ะ1988นะฮะก็ถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งคนคนแรกก็พี่ปุ๊กอภัสราคนที่สองก็พี่ปุ๋ยพรทิพย์แล้วก็ยังไม่มีอีกเลยก็มีแต่เฉียดนะฮะแต่ก็คงยังไม่มีคมเท่าพี่ปุ๊กกับพี่ปุ๋ยเลยสักคนนึงก็จะมีก็อีกในหลูป10ปีจะเจอไหมคิดป่ะผ่านมา10กว่าปียังไม่เจอเลยค่ะก็รอดูกันต่อไปแต่ทางนี้ก็ยินดีกับเด็กๆที่ได้ทุนด้วยใช่ค่ะนะฮะมากันต่อค่ะน้องเพลงพาหวานใจไปเจอคุณพ่อเอ๋นะชนสวัสดิ์อัศวะเหมครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใช่ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนานและสักพักหนึ่งเลยเราเอาข่าวเนี้ยมาบอกนะคะว่าเหมือนคุณแม่จะไฟเขียวอะไรอย่างนั้นนะคะกับแฟนหนุ่มของเขาคุณเป๊กเสรณีลูกชายนักการเมืองลูกชายนักการเมืองเขาไม่ได้บอกนามสกุลนามสกุลใหญ่เขาแค่บอกว่าชื่อดังนามสกุลใหญ่ใช่นะคะคือไปเจอคุณแม่ตู่ไปเจอกันโดยตลอดอยู่ในสายตาการดูแลของคุณแม่มาโดยตลอดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกของที่แฟนหนุ่มเนี่ยจะต้องผ่านด่านของคุณพ่อคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เหมือนกันนะคะคือคุณพ่อเนี่ยยังห่วงลูกสาวไงคือพูดด้วยนะว่าไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานแต่ล่าสุดค่ะคุณน้องเพลงเนี่ยได้พาแฟนหนุ่มเนี่ยมาเจ อใช่ไหมเจอกันครั้งแรกเนี่ยพบกันที่สนามแข่งรถนะคือคุณเป๊กเนี่ยพอเจอหน้าคุณพ่อปุ๊บทุกอย่างก็เหมือนจะไปด้วยดีนะเพราะว่าเห็นพ่อก็ยิ้มก็เอ็นดูคุณเป๊กดีอ่ะก็ถ้าถามว่าดีก็ดีไปเห็นว่านะพี่เอ๋แกก็เป็นที่รักของคนแถวสมุทรปราการนะฮะก็เป็นคนที่ชอบแข่งรถนะฮะชอบกีฬาความเร็วแล้วก็รักลูกสาวคนนี้มากมีลูกสาวคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะแล้วก็รักมากรักมากแล้วก็รู้สึกว่าจะกลัวลูกสาวด้วยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะกลัวลูกสาวคนนี้ค่ะถึงกับกลัวเลยนะกลัวลูกสาวคนนี้มากเลยนะแล้วเขาก็รักมากด้วยเช่นเดียวกันนะฮะค่ะมากันต่อเลยค่ะพี่ป้องณวัฒน์นะฮะโอ้นี่เรื่องนี้ดูแล้วดูนิดนึงก็ยังสนุกเลยแต่ไม่ได้ดูคุณป้องนะคะดูน้องอีกคนนึงค่ะที่เป็นบอสจ้ะค่ะนะฮะอ๋อคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเมีย2018นะคะก็เป็นละครที่คนเนี่ยติดกันงอมแงมเลยโดยบทที่คุณป้องณวัฒน์เล่นเนี่ยเป็นบทที่ไปมีเมียน้อยอย่างนั้นนะคะรับบทเป็นทาดาในเรื่องเมีย2018แฟนๆเนี่ยติดกันงอมแงมเลยเขาก็เลยออกมาพูดว่าฟีดแบคเรื่องนี้ดีนะคือตอนอ่านบทเนี่ยบทเนี้ยมันโหดสุดๆเลยแล้วมันโหดจนคนดูเนี่ยอินแล้วด่าทาดาเยอะเขาเล่นเป็นทาดาไงชื่อเหมือนผู้หญิงเลยเนาะแต่ทาดาเป็นผู้ชายในเรื่องอ่ะเพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมคนก็เลยอินกันด้วยความที่บทประพันธ์มันทันสมัยผู้กำกับเขาคนเขียนบทเนี่ยเขียนดีทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แล้วน้อง
มารีนะคะมารีเบิร์นอะมารีเบิร์เนอร์ใช่เขาประเด็นคือเขาไม่ได้โดนด่าแค่ในเรื่องไงเขาโดนรังควานอินบ็อกซ์เข้ามาด่าด้วยใช่คือคนคอมเมนต์เนี่ยคุณป้องบอกว่ายังพอเข้าใจนะแต่การอินบ็อกซ์มาเนี่ยโอ้น่าสงสารนะคะเขาบอกว่าถ้าตัวเขาเจอแบบนี้นะเขาด่ากลับเลยนะมาหรอกเขาเล่นละครดีไงคนก็เลยอินไงเขาต้องภูมิใจก็ใช่แต่ว่าการอินบ็อกซ์มันเหมือนกับคือเราก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวนี่มีโดนประจำมีแขกมาอินบ็อกซ์ตลอดเลยแล้วตอบไหมอ่านไหมมาพูดภาษาอังกฤษดีแล้วจะไปเทคคอร์สภาษาอังกฤษสั้นๆแล้วก็จะพอสื่อสารได้นิดๆหน่อยนิดๆหน่อยๆเขาจะมาแบบจะมาขอมีเพศสัมพันธ์กับเราเลยตรงไปไหมอ่ะโอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกชอบเรามากเราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้ชายฝรั่งนี่คือเซ็กเนาะไม่ใช่ฝรั่งแขกแขกเลยเหรอเป็นนักวงนักบินอะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยเออพวกแขกอ่ะแล้วก็แบบว่าเขามาคุยกับเราแล้วทุกเราเป็นผู้หญิงไทยเราก็แบบเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยได้ทุกคนมีความเป็นหญิงไทยด้วยแต่เราคุยได้ทุกคนอ่ะแต่เรื่องนี้เองนะคะคือทุกคนเนี่ยก็เล่นดีจนคนเนี่ยก็มีทั้งชมแล้วก็มีทั้งอินด่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็ต้องมารอดูแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้มันสะท้อนสังคมจริงๆทำให้คุณป้องเนี่ยเขาก็คิดนะว่าเฮ้ยในชีวิตจริงเนี่ยคนที่ได้ดูเนี่ยก็จะได้แง่คิดว่าคนที่ไปเป็นเมียน้อยเขาเป็นยังไงถ้าหากว่าเราเป็นสามีที่มีเมียน้อยไม่ดูแลเมียหลวงจะเป็นยังไงเหมือนได้รับบทเรียนตามๆกันไปด้วยใช่ฮะเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะมีอัปเดตหนังด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามพี่พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ